ครั้งที่4นะครับ1 2เอาเดี๋ยวเดินไปหยิบไอ้โวลต์มิเตอร์หน่อยดิที่จะบอกด้วยว่ามันเหลือแบตเท่าไหร่ยังไงเฮ้ยเป็นไปได้เหรอที่มันจะเกิดเหตุการณ์